ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คืออำเภอชัยบาดาล นะครับเป็นวัดราชนัดดาเป็นวัดราชนัดดามาตุนามาครับของเป็นน่าจะเป็นวัดสร้างในพระองค์โสมครับอุโสมสวัลีเงียบมีร่องรอยของไฟที่เผาถาดนะอันนี้เข้าได้ครับดึงเข้าได้ครับดึงวางถอดรองเท้าจะดูด้านในครับว่าเป็นยังไงพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวาซานนี่ครับถ้าไม่เปิดเข้ามาสาธุมหาสังกจายเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากครับก็ขนาดล้อมปิดไม่ให้นกเข้ามาเขามาเส้นทางไหนครับเนี่ยเป็นวัดราชนัดดามาตุครับเป็นวัดในพระองค์สมเด็จพระโสมสวลีน่าจะเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ในการสร้างครับเนี่ยที่แรกนึกว่าอะไรต่อไปอีกพันปีเขาเป็นโบราณสถานได้แล้วครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากเขาก็กันนกกันอะไรไม่ให้เข้าเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ในส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปดูโบสถ์นะครับว่าขนาดไหนก็เป็นวัดใหม่ที่อำเภอชัยบาดาลครับเป็นวัดทรงสร้างของสมเด็จพระสมสวลีครับก็แบบพูดไงภาษาชาวบ้านก็คือพระองค์สมนะครับลูกสะใภ้สมเด็จรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ก็กำลังก่อสร้างทำไปเรื่อยๆกำลังต่อเติมให้ดูภายในบริเวณวัดนะครับวัดนี้ไม่ใช่วัดเก่าเป็นวัดใหม่ศาลาแต่ละจุดใหญ่หลังคาก็ทำแบบรัตนโกสินทร์นะจะมีเจดีย์ผมเลยดูในพิกัดท่องเที่ยวสวยงามมากอู้มีร้านอาหารด้วยครับเดี๋ยวผมอยากขอเข้าชมในอุโบสถนะครับแล้วก็จะไปที่ร้านอาหารประมาณนั้นที่ผมขึ้นนี่คือทางหลังอุโบสถคนก็มาทำบุญ
รูปปั้นหลวงปู่คูณหมดเลยครับก็เป็นวัดในพระองค์สมเด็จองค์โสมนี่ครับก็ไม่เข้าใจลาสาสัตว์นะครับก็อย่ามาบูลลี่อย่ามาว่างอนวันนี้ครับก็คือศรัทธาก็คือชาวบ้านพูดลาสาสัตว์ไม่เป็นครับก็องค์โสมท่านเป็นคนสร้างน่าจะเป็นองค์อุปถัมภ์ใหญ่เลยสร้างวัดสวยชาวชัยบาดาลเป็นวัดราชชนัดดามาตุกชื่อจำยากนิดนะก็จะมีรูปหล่อสิบส่วนใหญ่หลวงพ่อคูณนะเป็นวัดกำลังพัฒนาด้วยครับถอดรองเท้าไว้อีกด้านอยู่นะครับหลอนต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งทำเสร็จสับเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คงจะสวยงามผมขึ้นด้านหลังนะมันไม่ว่ามันได้ขึ้นด้านหน้าอันนี้ก็จะมีลงทานด้วยก็น่าจะทำบุญแล้วแต่ศรัทธาเราคงจะไปดูคงได้มาพอดีเลยครับจะเข้าห้องน้ำเมื่อสักครู่ผมผ่านไปมาผมเห็นมาที่25ตุลาคมครับสวัสดีครับลุงอันนี้เป็นลงฐานของวัดประมาณนั้นน่าจะดูจะดูอันนี้เป็นบริเวณภายในวัดอันนี้เจดีย์ก็เป็นพระพุทธรูปทางโน้นด้านโน้นก็ยังมีทำยังไม่เสร็จโอ้วัดใหญ่ครับยังกว้างไปด้านโน้นอีกกว้างใหญ่ไพศาลนะดูเวลารอบวัดกำลังพัฒนาครับคนที่ผ่านไปผ่านมาจะมาเที่ยวหรือมาทำบุญก็ดูกำลังทำไปเรื่อยๆกำลังก่อสร้างไปเรื่อยๆที่เห็นศาลาองค์ใหญ่เนี่ยพระนอนอยู่ข้างในครับองค์เบลเลอร์เลยโอ้วัดที่เนื้อที่กว้างมากวัดราชนัดดาก็เพิ่งมีพิธีเททองไปมันหมาดนี่ครับนี่รอยของการเผาทอง
การเผาทองนี่ลงเราก็ล้อมทองครับก็เห็นในแท็กการท่องเที่ยวของอำเภอชัยวาฬารวัดลาดชนัดดามาตุนี่ก็นัดดามากนี่ก็เป็นหนึ่งในแท็กของการท่องเที่ยวครับของอำเภอชัยวาฬารก็เลยเข้ามาดูก็เป็นวัดใหญ่กำลังพัฒนาทำเสร็จก็น่าจะเป็นวัดสวยอีกวัดหนึ่งเช่นพระนอนพระปางสายญาติที่อยู่ในมันศาลาเนาะครับไม่เรียกอุโบสถองค์ใหญ่มากเต็มพื้นที่เลยแล้วในอุโบสถนี่ก็หลังใหญ่ก็มีพระพุทธรูปสวยงามมากครับอันนี้ก็คือเจดีย์ฮะเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับวัดลาดชนัดดามาศอำเภอชัยบาดาลครับเส้นทางผ่าน